อยากจะเป็นคดงคดีหรอกแต่ในเมื่อผู้ชายเนี่ยคุกคามชีวิตเขาไม่หยุดซึ่งตรงนี้น้องเองก็ยังไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพราะว่าผู้ชายเองตามราวีซึ่งน้องแจ้งความแต่วันที่2เขาก็ยังไม่หยุดที่จะคุกคามยังขู่เอาชีวิตไม่รู้จักเขาเลยตอนแรกแล้วก็มีแฟนเพจเราส่งข้อมูลมาให้ซึ่งเป็นผู้กรณีเขาเมื่อหลายปีที่แล้วถูกทำร้ายร่างกายซึ่งเขาแจ้งความไป2 ปีแล้วคดีก็ยังไม่คืบหน้าแล้วเขาก็ท้าทายโรงเขาท้าทายตำรวจที่นี่ว่าตำรวจที่ทำอะไรเขาไม่ได้กฎหมายทำอะไรเขาไม่ได้ฉะนั้นเองก็ต้องย้อนกลับมาดูว่ากฎหมายควรทำอะไรคนแบบนี้ได้หรือยังเพราะว่าเขาอายุยังไม่เยอะนะแต่เป็นหัวโจกของเด็กแว้นอะเป็นฮีโร่ของเด็กแว้นอะคุณเป็นตัวอย่างที่แย่มากคุณไม่พอใจคุณเผาคุณไม่พอใจคุณยิงคุณไม่พอใจคุณทุบรถคุณไปตีคนอื่นเคยเป็นข่าวเมื่อประมาณปี2 ปีที่แล้วที่เขาไปรุมทำร้ายคนอื่นลองย้อนดูได้พอเรามาเห็นประวัติปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเขามีลูกแม้แต่กระทั่งแม่ของผู้ชายเองต้องหนีเนี่ยเพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นที่การคุ้มข้างเพราะนั้นมันเป็นที่สันดานมากกว่าที่เขาใช้วิธีละลานคนอื่นวิธีการแบบนี้ถ้าไม่รักคุณบอกว่าผู้หญิงไม่รักคุณแล้วเนี่ยคุณต้องดูพฤติกรรมว่าทำไมเขาถึงไม่รักมันไม่มีใครรักคุณหรอกต้องกินคุณกินตีนทุกวันอย่างเงี้ยไม่มีใครรักคุณแน่นอนต้องมาดูพฤติกรรมตัวเองอ่ะมันรักกันไม่ได้แล้วก็ต้องจบกันด้วยดีไหมน้องไปหาคนที่เขารับสันดานน้องได้ดีกว่าเพราะผู้หญิงมีรับสันดานน้องไม่ได้แล้วพ่อแม่เราก็ไม่อยากให้พ่อแม่รู้สึกว่า